เจียวเอ๋อเจ้ามาพอดีเลยสนมเว่ยตั้งครรภ์แล้วจริงๆตอนนี้เจียวเอ๋อไม่อยู่ในวังเจียวเอ๋อเจ้าเป็นหัวหน้าของวังหลังข้าคงรู้สึกอุ่นใจหากเจ้าช่วยดูแลปกป้องลูกของฮ่องเต้เพคะหม่อมฉันจะดูแลปกป้องสนมเว่ยและลูกของนางอย่างดีที่สุดเพคะขอพระทัยฮ่องเฮาทูลฮองเฮาสนมเว่ยมีชีพจรปกติเด็กได้คันเป็นปกติดีเช่นนั้นก็ดีถวายบังคมฮองเฮาเจ้ากลับไปกราบทูลฮองไทเฮาแล้วจัดยาบำรุงคันแก่สนมเว่ยพะยะค่ะกระหม่อมขอตัวพวกเจ้ามาพร้อมกันเช่นนี้เพื่อมาซื้อใจสนมเว่ยอย่างนั้นเหรอเมื่อวานได้ข่าวการตั้งครรภ์เราต่างรู้สึกยินดีกับสนมเว่ยแต่มิทันได้เตรียมของให้วันนี้จึงตั้งใจนำของมามอบเพื่อแสดงความยินดีคารวะพี่สาวสนมเว่ยนี่คือสร้อยประคำแดงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหากสวมใส่เด็กในครรภ์จะแข็งแรงและปลอดภัยขอบคุณพี่สาวนี่คือเทียนหอมโปรดของข้าข้าได้ยินว่าแม่มือใหม่ตื่นตกใจง่ายสิ่งนี้จะช่วยคลายความเครียดและทำให้เจ้าหลับสบายขอบคุณพี่สาวมากพอได้แล้วดูรบกวนสนมเว่ยสักทีวางของกำนันพวกเจ้าไว้ก็พอนางกำลังตั้งครรภ์ร่างกายอ่อนแอได้ง่ายนั่งสักพักแล้วพวกเจ้าก็กลับไปได้แต่ว่าเราควรอยู่คุยกันสักหน่อยนะเพคะสนมเว่ยไม่เพียงแต่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้แต่ยังอุ้มลูกให้ด้วยในอนาคตสถานะของนางต้องดีขึ้นแน่เช่นนั้นเหตุใดพวกเราจึงไม่มาซื้อใจนางไว้เล่าผู้หญิงที่มีลูกได้ถึงแตกต่างนักรู้ไหมฮองเฮาตัดว่าอะไรตัดว่าพวกเจ้าควรมาซื้อใจบ่อยๆทั้งที่เมื่อก่อนไม่เห็นจะมีใครมาที่นี่เลยแต่ตอนนี้ดูสิคนที่มีชอบจื่อฟูกลับมาประจบกันเต็มไปหมดบอกข้าทีโลกนี้เป็นอะไรกันไปหมดโอ้โหแม้แต่เว่ยชิงก็ดูมีราศีขึ้นมาเลยหาท่านพี่ของเจ้าเหรอใช่จื่อฟูเหนื่อยมากพักผ่อนอยู่รออยู่นี่ก่อนนะได้สินี่เป็นของกำนันจากเหล่านางสนมเหรอก็ใช่นะสิพี่เจ้าเนื้อหอมใหญ่แล้วนะบางคนถึงขนาดมาซื้อใจข้ารับใช้อย่างพวกเราซื้อใจพวกเราเหรออ๋อนี่เจ้ารับสินบนมาเพื่อพูดแทนใครบางคนหรือเปล่าล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดให้แย่อย่างนั้นได้ไหมทุกคนต่างก็อยากเป็นที่ชื่นชอบของจื่อฟูถ้าก็แค่ปฏิเสธไม่เก่งอ๋อขอพวกนี้คืออุ้ยเจ้าช่างกล้านะแอบหยิบของกำนันสำหรับจื่อฟูข้าไม่ได้แย่แบบที่เจ้าคิดนะจื่อฟูบอกว่าขอแค่ของใช้ก็พอของได้ซ้ำหรือว่าไม่จำเป็นก็แบบให้ข้ากับเจียเอ๋อใช้ ใช่เจ้ามีเหตุผลยังไงก็ตามเจ้ามีนายหญิงที่ดีเจ้ากับเจียเอ๋อจะได้มีชีวิตที่สุขสบายและร่ำรวยเสียทีเจ้าอย่ามาพูดดีถ้ามึงเป็นพระเจ้าคนเดียวเมื่อก่อนเจียเอ๋อตำแหน่งสูงกว่าจื่อฟูแต่ว่าตอนนี้จื่อฟูเป็นนางสนมเจียเอ๋อเป็นข้ารับใช้ของที่ได้มาก็เป็นของเหลือหากตอนนั้นเจ้าไม่ทำให้เจียเอ๋ออับอายอาคงถูกฮ่องเต้เลือกไปแล้วเจ้ายังจะพูดเรื่องนี้อีกเหรอทุกคนต่างมีชะตาลิขิตของตัวเองเจ้าจะบอกว่าเจียเอ๋อถูกลิขิตให้เป็นข้ารับใช้อย่างนั้นเหรอนั่นเฮ้ยเข้าอุตส่าห์เลี้ยงดูนางเป็นอย่างดีหากครั้งนั้นนางถูกเลือกข้าคงไม่ต้องกังวลเรื่องนางอีกนางไม่อยากสร้างชื่อในตำหนักจึงทำตัวไร้เดียงสาไม่คิดไขว่คว้าอะไรวันๆทำแต่งานเย็บปักถักร้อยเฮ้อซีเนียงนางเก่งเย็บปักถักร้อยถือเป็นเรื่องที่ดีนะเก่งเย็บปักถักร้อยทำอะไรได้นางก็ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วข้าจะหวังให้นางหาสามีเป็นขุนนางได้อย่างไรจื่อฟูตั้งครรภ์ในฮ่องเต้แล้วจะให้ข้าใจเย็นได้อีกเหรอคนจิตใจดีงามฟ้ายังไม่ทอดทิ้งเจ้าใจร้อนเกินไปก็เท่านั้นเองแล้วนะโถเอ้ยเจ้าเองก็ชอบทำเป็นเล่นหากนางเป็นลูกสาวเจ้าจะก็ใจร้อนเหมือนกันนั่นแหละสนเจีย
จ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรพอเถอะไม่เป็นไรแน่เหรอเจ้ารดน้ำจนจะท่วมแล้วซีเหนียงชอบเถียงกับท่านอาอี้เวลากังวลใจนางบักไม่ระวังคำพูดเจ้าอย่าใส่ใจเลยแต่แม่ของข้านางพูดความจริงจริงๆแล้วข้าไม่เคยคิดเทียบตัวเองกับจื่อฟูเลยจะทำได้อย่างไรล่ะนางทั้งฉลาดจิตใจดีเช่นเดียวกับกล้วยไม้นี้ส่วนข้าก็เป็นเหมือนชื่อข้าเป็นแค่ต้นกกที่ทำได้แค่แตกกอเจ้ารู้หรือไม่ว่าต้นกกนั้นดีอย่างไรดูสิต้นกกสร้างบ้านสร้างหลังคาได้ทำไม้กวาดได้ด้วยสารเป็นเสื่อปูบนที่นอนทำเป็นกลุ่ยหญ้าไว้เล่นเพลงได้อีกด้วยอีกทั้งยังทำเป็นตะกร้าหรือม่านก็ได้รากต้นกกยังใช้เป็นยาได้อีกด้วยเห็นไหมว่าทุกส่วนล้วนมีประโยชน์และน่าชื่นชมดูมือที่ชำนาญของเจ้าสิข้าจำได้ว่าองค์หญิงเลือกเจ้าให้ถักผ้าห่มแทนที่จะเลือกท่านพี่ใช่ไหมหากซีเหนียงไม่ได้อยู่กับเจ้านางจะทำอย่างไรหากเจ้าไม่ดูแลท่านพี่ในทุกๆเรื่องท่านพี่คงอยู่อย่างลำบากดังนั้นข้าควรขอบคุณเจ้ามากๆหากข้าเลิศเลอดังที่เจ้าพูดคงดีแม้ข้ามาคิดว่าข้าอ่อนแอและขี้ขลาดคงไม่มีทางได้ดิบได้ดีหญ้าแกร่งทนลมได้ดอกไม้ร่วงโรยง่ายแต่ต้นหญ้าเหล่านั้นเพียงโค้งลงมาและลุกขึ้นใหม่อีกครั้งมันจะเป็นเช่นนั้นเจ้าคือหน่อของต้นกกสามารถเติบใหญ่ได้อีกหน่อของต้นกกเหรอเจ้าควรเป็นเหมือนหน่อของต้นกกที่พยายามอยู่เสมอแม้จะเจออุปสรรคมากมายเพียงใดถึงตอนนั้นเจ้าก็จะเป็นตัวเจ้าสมชื่อหน่อของต้นกกถวายบังคมองค์หญิงเชิญตามสบายพอรู้ว่าพี่สาวจะตั้งครรภ์ข้าดีใจจริงๆข้าอยากไปเยี่ยมนางแต่ท่านอมาตย์ต้องออกไปหาไม้สำหรับงานก่อสร้างข้าจึงต้องดูแลงานแทนหลายอย่างด้วยเหตุนี้จึงยังไปเยี่ยมไม่ได้ขอพระทัยองค์หญิงเราสองพี่น้องได้รับการดูแลอย่างดีจากองค์หญิงทราบซึ้งบุญคุณท่านตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นดีองค์หญิงทรงไม่ต้องเป็นห่วงเช่นนั้นก็ดีเจ้ามานี่มีเรื่องจะคุยกับท่านอมาตย์ใช่ไหมพะยะค่ะราชสำนักได้มอบเงินค่าตอบแทนสำหรับใช้เวรคืนที่ดินแล้วกระหม่อมมาเพื่อแจ้งเรื่องนี้กับท่านอมาตย์ซื้อเหอไปเชิญท่านอมาตย์มาเพคะเรื่องเวรคืนที่ดินเรียบร้อยดีไหมเจอปัญหาหรือเปล่าเกรงว่าเสนอทองร้อยตำลึงก็มิอาจเปลี่ยนใจชาวบ้านส่งมอบที่ดินได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นล่ะชาวบ้านเหล่านี้ช่างโลภยิ่งนะองค์หญิงทรงเข้าใจผิดชาวบ้านไม่ได้สนใจเงินทองพวกเขาแค่ไม่อยากขุดห่วงซุยรบกวนบรรพบุรุษนี่เป็นเรื่องของความกตัญญูท่านอมาตย์ไม่ได้บอกข้าเช่นนี้ท่านอมาตย์คงจะคิดว่าทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทั้งสิ้นหากเจ้าไม่เห็นด้วยกับเขาเจ้ามีวิธีใดในการคลี่คลายเรื่องกระหม่อมไม่ฉลาดเฉลียวยังหาทางแก้ที่ดีไม่ได้เพียงแต่กระหม่อมได้ยืมตำราซุนบูจากองค์หญิงมาตำรากล่าวว่าใช้แผนศัตรูให้เป็นประโยชน์รู้ว่าศัตรูต้องการอะไรเราถึงจะชนะในเมื่อชาวบ้านถือเรื่องความกตัญญูเราก็ควรคิดหาวิธีให้ได้ที่ดินโดยไม่ขัดความกตัญญูไม่มาอะไรเนี่ยไม่ไป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 อะไรแล้วผู้จดจะขาดอะไรเงินทองก็เอามาให้แล้วยังไม่พอใจอีกเหรอนี่เง่าใช่ใช่อะไรทำอะไรต้องใช้เงินพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เราต้องด่าเลยไปออกมาเลยหากเจ้าบ้านใช้กำลังเหมือนครั้งก่อนรีบพาฉันไปทันทีเข้าใจไหมขอรับไม่ชอบแบบนี้ไม่ได้หน้า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 I'm sorry.
ักระวังตัวด้วยพวกนี้เป็นชาวบ้านที่อันตรายมากๆท่านไม่ต้องห่วงหรอกข้าคือพี่สาวแท้ๆของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันองค์หญิงผิงหยางพวกเจ้าลุกขึ้นได้ข้ามาที่นี่เพื่อพูดสองเรื่องเรื่องแรกพวกเจ้าทำร้ายทหารที่มาครั้งก่อนราชสำนักตัดสินแล้วว่าจะไม่เอาความพวกเจ้าเพราะเจ้าแค่ปกป้องดินแดนและบรรพชนของตนก็เท่านั้นเองขอพระทัยองค์หญิงเรื่องที่สองมีคำกล่าวไว้ว่าชาติบ้านเมืองครอบครัวรากเหง้าของชาติคือบ้านเมืองรากเหง้าของบ้านเมืองคือครอบครัวและรากเหง้าของครอบครัวคือผู้คนผู้คนควรเสียสละแก่ชาติเพื่อชื่อเสียงวงตระกูลถือว่าเป็นเรื่องทรงเกียรติเหตุใดจึงคิดต่อต้านจะไม่ขัดต่อเรื่องความจงรักภักดีอย่างนั้นเหรอองค์หญิงการขุดห่วงซุยนั้นจะรบกวนบรรพบุรุษญาติที่เราจะเลือกได้ว่าควรภักดีหรือกตัญญูแน่นอนว่าการย้ายห่วงซุยโดยไร้เหตุผลเป็นเรื่องมิบังควรแต่บัดนี้ฮ่องเต้มีรับสั่งให้สร้างพระตำหนักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของชาติความดีครั้งนี้จะถูกเล่าสืบไปเพราะเจ้าทำประโยชน์แก่ชาติและราชสำนักเทิดเกียรติบรรพบุรุษยกย่องหลายชั่วคนโหเยี่ยมเลยดีจริงเลยดีจริงๆดีจริงๆอ่ะดีมากหลังจากพวกเจ้าย้ายห่วงซุยแล้วฮ่องเต้ก็ทรงอนุญาตให้สร้างศาลเจ้าเพื่อบูชาบรรพบุรุษและเป็นที่เล่าขานสืบต่อไปองค์หญิงสงสารเธอองค์หญิงสงสารเธอจากนี้ไปอย่าสร้างเรื่องอีกย้ายไปทำเกษตรที่อื่นแล้วกราบไหว้บรรพบุรุษของเจ้าได้เลยเจ้าค่ะได้เลยเจ้าค่ะเช่นนั้นแหละชาวบ้านก็ล้วนเชื่อฟังองค์หญิงทั้งหมดเงินทองของท่านอมาตย์ก็มิอาจเทียบความปราบเปรื่องขององค์หญิงได้องค์หญิงผิงหยางช่างเก่งนักข้าขอคารวะเว่ยชิงเจ้ามันจำเป็นจะต้องห่วงเรื่องนี้อีกแล้วขอรับแม้วันนี้องค์หญิงจะไม่อยู่ที่นี่แต่ข้าขอเสนอให้เราดื่มเพื่อองค์หญิงที่เราเคารพเราควรดื่มเพื่อเรื่องนี้เพราะครั้งก่อนจะถูกชาวบ้านรุมทำร้ายแทบแย่ซึ่งฟูเป็นห่วงเจ้าจนกินนอนไม่ได้ขณะตั้งครรภ์อยู่ก็ยังเป็นห่วงเจ้าอยู่เลยกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกับข้านะข้าไม่เคยคิดพูดเรื่องนี้แต่พี่สาวเจ้าสังเกตได้ว่าเจ้าบาดเจ็บข้าก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเจ้าไม่อยากให้พี่สาวรู้นางเลยทำเหมือนไม่รู้อะไรท่านพี่ข้าข้าไม่เป็นไรสายสัมพันธ์ของคนเราแตกต่างกันเช่นเดียวกับครอบครัวเจอฟูและเว่ยชิงสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเล็กนั่นเพราะหลังจากที่เว่ยชิงเกิดมาท่านแม่ต้องทำงานพวกพี่ต้องทำสวนข้าจึงต้องเลี้ยงดูเว่ยชิงเองเว่ยชิงสายสัมพันธ์ที่พี่สาวมีแก่เจ้าแน่นแฟ้นยิ่งกว่าพี่น้องคู่ไหนไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่าปิดบังนางดูแลตัวเจ้าเองด้วยอย่าให้พี่สาวเจ้าเป็นห่วงท่านพี่ข้าขอสัญญาข้าจะระมัดระวังทุกเรื่องที่ทำต่อจากนี้ข้าจะดูแลตัวเองให้ดีไม่ทำให้ท่านพี่เป็นห่วงอีกยิ้มได้ก็ดีแล้วจื่อฟูเจ้าควรยิ้มให้มากๆลูกจะได้ออกมาน่ารักน่าชังหากข้ามีลูกสาวลูกข้าคงเรียบร้อยเหมือนเซินเจียอย่าพูดเช่นนั้นทำไมต้องเป็นองค์หญิงต้องเป็นองค์ชายสิหัวดีและกล้าหาญเหมือนฮ่องเต้และยังเป็นต้นหญ้าที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคงไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นได้เสมอองค์ชายคงกล้าหาญและนอบน้อมเชกเช่นเดียวกับอาของเขาจะดียิ่งกว่าหากเขาชำนาญวรยุทธ์ซื่อสัตย์ยุติธรรมเช่นเดียวกับพี่ต้วนหงเขาคงจะทำอาหารเก่งมีคารมคมคายเช่นเดียวกับข้าไงล่ะก็ต้องคมคายอะไรกันหลอกคนเก่งสิไม่ว่าหยุดเพ้อเจ้อแล้วก็ไปดีวัตถุดิบไปไปสิช้าก่อนนี่เฮ้ยนี่ไปเดี๋ยวอ
้าได้ประทานพรสนมเว่ยได้อุ้มลูกคนแรกของฮ่องเต้นี่เป็นโชคของราชวงศ์ฮั่นโดยแท้ที่ข้าพาพวกเจ้ามาตำหนักชวนเต๋อในวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงคำสอนของบูรพกษัตริย์ชำระจิตใจสำนึกในหน้าที่ของตนเราขอกราบถวยเทพและบูรพกษัตริย์ที่มอบทายาทแก่ราชวงศ์ฮั่นสนมเว่ยอยู่นี่เพคะก้าวออกไปถวายสักการะถวยเทพระลึกถึงคำสอนของบูรพกษัตริย์อธิษฐานขอพรให้แก่ลูกของเจ้าเพคะสนมเว่ยถวยเทพและบูรพกษัตริย์ได้มอบโชคลาภแก่เจ้ารวมถึงนางสนมทุกคนในตำหนักชวนเต๋อแห่งนี้เว่ยจื่อฟูขอขอบพระทัยถวยเทพและบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นจากนี้ต่อไปข้าและฮองไทเฮาจะนั่งสมาธิอยู่ที่นี่เพื่อขอลูกหลานมาสืบทอดราชวงศ์ฮั่นต่อไปเรื่องในวังหลังจะให้ฮองเฮาเป็นผู้ดูแลหม่อมฉันทราบว่าทั้งสองพระองค์งดเสวยเนื้อสัตว์เสวยแต่พืชผักเพื่อให้ใจสงบหม่อมฉันและเหล่าน้องสาวเองก็อยากขอพรแก่สนมเว่ยเช่นกันดีฮองเฮาและเหล่าสนมต่างทำได้ดีในอนาคตหากวังหลังโชคดีมีองค์ชายข้าเชื่อว่าเจ้าจะได้รางวัลอย่างงามขอบพระทัยฮองไทเฮาสนมเว่ยเจ้าดูแลคันอย่างสบายใจเถอะจงมีองค์ชายที่ฉลาดและแข็งแรงเพื่อราชวงศ์ฮั่นเพคะฮองเฮามีคุณธรรมสามารถปกป้องบุตรของฮ่องเต้ได้ข้าก็สบายใจแล้วส่วนนางสนมอื่นๆเองก็ควรอยู่ในความสงบเพื่อขอบคุณฟ้าที่เมตตาน้อมรับคำสอนฮองไทเฮาถวายบังคมฮองเฮาเชิญตามสบายสนมเว่ยตั้งครรภ์เป็นเรื่องน่ายินดีของตำหนักเราแม้แต่นกน้อยและดอกไม้ก็ร่วมกันเฉลิมฉลองข้าเองก็จะจัดงานเลี้ยงระบำเพื่อร่วมยินดีกับสนมเว่ยขอบพระทัยฮองเฮาสนมเว่ยเสด็จแล้วพอห้องไทเฮาไปนั่งสมาธิได้ไม่นานแม่ลูกคู่นี้ก็เชิญสื่อฟูร่วมงานระบำเราว่านี่จะเป็นแผนห้องไทเฮารับสั่งให้นางดูแลลูกของสื่อฟูห้องเฮาเองคงไม่กล้าทำอะไรหรอกนะห้องเฮาทรงจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อลูกของข้าข้าจะไม่มาได้อย่างไรมีงานเลี้ยงมีนักดนตรีนักเต้นรำผู้คนมากมายเช่นนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรระมัดระวังตัวเข้าไว้ข้ามีเซินเจียและสีเหนียงอยู่ข้างกายอีกทั้งพี่ต้นหงยังคอยปกป้องข้าข้าไม่เป็นไรแน่ถวายบังคมฮองเฮาลุกขึ้นเถอะสนมเว่ยข้าจัดงานครั้งนี้เพื่อเจ้าโดยเฉพาะมาสิเพคะเ
น้องหญิงการแสดงครั้งนี้พิเศษมากอะไรไปหัวของเจ้าหลุดจากบ่าแน่โปรดอภัยให้ท่านด้วยนี่เป็นการแสดงที่วิเศษนะพวกเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรโปรดสงบพระทัยก่อนเพคะเช่นนั้นหรือพวกเจ้าไปได้ไปแล้วค่ะเจียวเอ๋จิตใจเจ้าดูกังวลนะการแสดงในวันนี้เตรียมมาเพื่อสนมเว้ยพวกเขาจะคิดร้ายได้อย่างไรตอนนี้ห้องเฮาเป็นห่วงแค่สนมเว่ยเท่านั้นสนมเว่ยควรดูแลตัวเองให้ดีไม่ควรขัดพระทัยห้องเฮาที่เป็นห่วงเจ้านะขอพระทัยห้องเฮาและองค์หญิงโต้งหม่อมฉันจะดูแลลูกในท้องเป็นอย่างดีข้ารับใช้พระยาค่ะนำการได้รำที่สนุกสนานมาการแสดงเพิ่งจะเริ่มต้นพระยาค่ะจับข้าทำไมพวกเจ้าจะทำอะไรพวกเจ้าเป็นใครทำไมถึงจับตัวข้าพวกเจ้าเป็นใครการแสดงก็นานแทบไม่กินต่ออีกรังเราไว้ขนาดนี้ดูสิจือฟูอ่อนล้าแค่ไหนเอารับนี่สิทานน้ำแกงขิงหน่อยช่วยผ่อนคลายจิตใจขอบคุณท่านอาอี ตอนแรกคิดว่าฮองเฮาทรงวางแผนไม่ดีแน่ๆแต่เหมือนพวกเราจะคิดมากไปเองพวกเจ้าคิดมากกันไปแล้วตราบใดที่พี่ต้วนหงอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรเคยบอกแล้วว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องเขาต้องปกป้องน้องสาวอยู่แล้วนายจะรับสั่งห้องเต้ด้วยถึงแม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสนมเว่ยท่านอมาสงสารถามว่าใต้ทาเว่ยอยู่ที่นี่หรือไม่เหตุใดท่านอมาจึงถามเช่นนั้นวันนี้ใต้ทาเว่ยต้องนำทะเบียนราษฎรมายังตำหนักเจี้ยนจางเพื่อหารือแต่ดึกป่านนี้แล้วใต้ทาเว่ยยังไม่ปรากฏตัวมาทำไมเจ้าหน้าที่เช่นเจ้าทำร้ายชาวบ้านเพื่อชิงที่ดินไปเรามาเพื่อแก้แค้นเจ้าไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านไม่มีทางรู้วรยุทธ์เช่นเจ้าและไม่มีม้าดีๆแบบที่เจ้ามีบอกข้ามาพวกเจ้าเป็นใครกันแน่หากเราไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะทำไมจะไม่มีทางหนีไปได้อยู่ดีไปเถอะพี่ใหญ่เราถูกสั่งให้สวมรอยเป็นชาวบ้านตอนนี้ความแตกแล้วเราควรทำเช่นไรในเมื่อเราจับตัวเขาได้แล้วแค่ทำตามคำสั่งที่เหลือก็พอไปเถอะวันนี้เราควรฉลองใช่หม่อหลวงบอกว่าสนมเว่ยนั่งเฝ้าทั้งคืนเพื่อรอข่าวคราว
จนเป็นไข้ไปเลยคงช่วยไม่ได้นางให้ความสำคัญกับครอบครัวมากตอนนี้น้องชายคนโปรดอยู่ในอันตรายจะนอนได้อย่างไร คิดว่ากราบทูลห้องไทเฮาเรื่องตั้งครรภ์แล้วลูกของนางจะรอดนั้นเหรอข้าบอกเจ้าแล้วต่อให้ไม่มีใครทำอะไรนางตอนนี้นางก็ไม่อาจรักษาลูกเอาไว้ได้ถ้านางไม่ดูแลตัวเองก็จะโทษใครได้นางกำลังจะทำพลาดครั้งใหญ่ ไม่ใช่เว่ยชิงสร้างความไม่พอใจเรื่องเวรคืนที่ดินหรือต่อให้นางสงสัยพวกเรานางก็ไม่อาจมาเอาผิดพวกเราได้หากไม่มีหลักฐานยืนยันถูกต้องตอนเว่ยชิงถูกจับตัวไปเราไม่อาจติดต่อกับคนภายนอกตำหนักได้เพราะนักชมการแสดงกับสนมเว่ยข้าถึงกับเข้าไปปกป้องนางเลยนะทุกคนรู้เห็นเป็นพยานหากนางกล่าวร้ายพวกเราก็ถือว่ากล่าวร้ายคนบริสุทธิ์ตอนนี้นางไม่สามารถทำอะไรได้คงวิตกกังวลจนล้มป่วยลงไปดีเราจะใช้เว่ยชิงในการทรมานนางซะจะทำยังไงเหรอท่านแม่วันนี้เราจะตัดหูพรุ่งนี้ก็จะตัดมือแล้วโยนให้นางได้เห็นต่อหน้าดูสินางจะทนได้แค่ไหนจือฟูทานข้าวต้มตอนยังร้อนๆเถอะนะข้าบดซานจาผสมลงไปด้วยทำให้รสชาติอร่อยขึ้นเข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากอาหารแต่ก็ไม่ควรให้ลูกอดอาหารนะเจ้ากำลังจะเป็นแม่คนควรคิดถึงลูกในครรภ์ก่อนสิพบเขาแล้วหรือยังองค์หญิงผิงหยางก็ส่งคนช่วยตามหาน่าจะได้ข่าวเร็วๆนี้ไม่ต้องห่วงเว่ยชิงฉลาดเฉลียวฝีมือแกร่งกล้าเขาต้องไม่เป็นอะไรแน่เว่ยชิงอ่อนโยนต่อผู้อื่นเสมอไม่เคยสร้างศัตรูกับใครอาจเป็นชาวบ้านจากเรื่องครั้งนั้นไม่ใช่ว่าองค์หญิงผิงหยางเกลี้ยกล่อมไปแล้วหรือเหตุใดจึงมาสร้างปัญหาอีกหรือจะเป็นหงเฮาอู้ตายแล้วเนี่ยกับว่าจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ก็เพื่อทำให้ตัวนางดูดีแกล้งทำเป็นห่วงจือฟูและลูกต่อหน้าทุกๆคนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเมื่อฮองไทเฮาสมิราชองค์การนางไม่อาจทำอะไรจือฟูได้จึงทำได้แค่ทำร้ายครอบครัวของจือฟูเหตุใดต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้จือฟูเสียใจเหรอช่วงแรกของการตั้งครรภ์จะไม่มั่นคงความโศกเศร้ามีผลต่อเด็กได้พวกนางคงทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้แล้วเว่ยชิงจะเป็นอย่างไรจือฟูจือฟูจือฟูเป็นอะไรไหมพี่ต้วนหงเว่ยชิงสำคัญต่อข้ามากกว่าชีวิตของข้าเองไม่ต้องพูดอีกแล้วเรื่องของเว่ยชิงคือเรื่องของข้าข้าจะรีบพาเขากลับมาพี่ต้วนหงข้าแค่กลัวว่าหากข้าไปความปลอดภัยของเจ้าไม่ต้องห่วงข้าท่านอาอี้อยู่ที่นี่ตกลงข้าจะไปในทันทีไม่ต้องเป็นห่วงจือฟูแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะนำเว่ยชิงกลับมาอย่างปลอดภัยไม่เว่ยชิงต้องกลับมาและท่านพี่เองก็ด้วยข้าจะเตรียมอาหารรอพวกท่านอยู่กันพร้อมหน้าและสังสรรค์กันจนดึกดื่นโอ้โห
ตุใดเจ้าจึงมาที่นี่เพื่อมาขออภัยข้าเต็นนี่เจ้าเห็นใดเจ้าต้องขออภัยเพราะข้ากำลังผิดสัญญาแท้กับท่านเมื่อครั้งที่เราเฝ้ายามที่ชายแดนเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้จากการลอบโจมตีข้าเป็นได้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าบอกให้ตอบแทนด้วยเล่าแต่ในวันนี้ข้ากลับขอให้ท่านกงสุนช่วยอาจเป็นเรื่องที่อันตรายเจ้าไม่ได้ผิดสัญญาและไม่ต้องขออภัยข้าข้ามองแล้วว่าตอบแทนด้วยเล่ามันยังน้อยไปในใจข้านี่ครั้งนี้ตอบแทนยังไงก็ไม่หมดขอแค่เจ้าบอกมาต่อให้บุกน้ำลุยไปข้าพร้อมเสี่ยงพูดมาเว่ยชิงน้องข้าตกอยู่ในอันตรายหายตัวไปจากวังยังไม่พบร่องรอยใดๆหากข้าสืบที่แจ้งอาจเป็นอันตรายต่อเขาได้ข้ารู้ว่าท่านมีสายสืบทั้งที่ลับและที่แจ้งหากท่านช่วยข้าเราย่อมมีโอกาสช่วยเขาได้ไม่ต้องห่วงพี่น้องเจ้าคือพี่น้องข้าข้าจะจัดการให้ทันทีขอบคุณท่านกงสุนพี่ชายเจ้าไม่ได้จับข้าเพื่อเรียกข้าไทยเหรอถ้าเช่นนั้นต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะปล่อยข้าข้าจะให้สองเท่าเลยก็แค่ทหารทั่วไปจะหาที่ไหนมาจ่ายตั้งสองเท่าใช่ข้าเป็นแค่ทหารทั่วไปใครกันที่ยอมจ่ายเงินเพื่อจับตัวข้าบอกข้าทีว่าใครกันข้าไม่รู้ขนาดนั้นหรอกรู้แค่จับเจ้าแล้วได้เงินเมื่อคำสั่งมาเจ้าจะอยู่หรือตายก็ไม่เกี่ยวกับข้าเดี๋ยวน้องเล็กกลับมาหรือยังยังขอรับน้องเล็กมาทำอะไรอยู่นะทำไมถึงหาอาหารนานเช่นนี้ข้าเห็นหน้ามันทั้งวันหิวจะตายอยู่แล้วหยุดตั้งแต่พบตาข่ายและทะเบียนราษฎรเราเดินทางมาไกลแล้วถ้าเชื่อว่าไว้ชิงอยู่ไม่ไกลจากนี้ลิงซึ่งจงรีบกลับไปหาองค์หญิงทูลขอกำลังทหารมาช่วยค้นหาที่นี่ครับพวกเราแยกกันหาต่อได้ข้าจะไปทางนี้จ้าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วพบไว้ชิงแล้วเหรอฮ่องเต้เสด็จกลับมาแล้วพอพระองค์รู้ว่าเจ้าตั้งครรภ์ก็เสด็จกลับมาทันทีน่าจะถึงตำหนักในวันพรุ่งนี้ไว้ชิงต้องไม่เป็นอะไรแน่จือฟูเจ้าได้ยินไหมเมื่อฮ่องเต้เสด็จมาถึงไว้ชิงจะปลอดภัยหายห่วงได้แล้วนะใช่แล้วช่วงนี้เจ้ากินแล้วก็คลื่นไส้เพราะเป็นห่วงมากเกินไปอย่างน้อยๆในตอนนี้ก็เบาใจขึ้นแล้วกินอะไรสักหน่อยเถอะนะอ้าวอาหารเย็นหมดแล้วตาแก่ไปอุ่นเร็วสิฮะเฮ้ยข่าวดีแบบนี้ทำไมทำหน้าแบบนั้นรีบไปสิทำเสียบรรยากาศหมดท่านอาอี้ท่านคิดอะไรอยู่เหรอโปรดบอกข้าทีการเสด็จกลับมาของฮ่องเต้ไม่อาจช่วยเว่ยชิงได้ในทางกลับกันจะยิ่งแย่ลงเฮ้ยแต่แกอย่าโอฉลาดได้ไหมอย่าพูดให้เรากลัวสิเฮ้ยเป้าหมายของฮองเฮาคือทำให้เจ้าโศกเศร้าจนล้มป่วยส่งผลต่อลูกในท้องหากพวกนั้นบรรลุเป้าหมายเว่ยชิงเขาไม่มีอันตรายในเร็ววันนี้หรอกแต่ตอนนี้ฮ่องเต้เสด็จกลับแล้วฮองเฮาต้องเร่งแผนการเป็นแน่เช่นนั้นเว่ยชิงอยู่ในอันตรายท่านอาอี้ท่านจะบอกว่าพวกเขาจะเข้าเว่ยชิงก่อนที่ฮ่องเต้จะเสด็จมาถึงเหรอท่านแม่ท่านบอกว่าฮ่องเต้จะเสด็จมาถึงพรุ่งนี้ใช่หรือไม่งั้นเราไปหาฮองเฮาให้ช่วยจัดกับฮองเฮาเพื่อปล่อยตัวเว่ยชิงดีไหมเฮ้ยเราไม่มีหลักฐานเหตุใดฮ่องไทเฮาจะเชื่อพวกเราว่าลูกสาวและหลานสาวของตนเองผิดอีกทั้งฮ่องไทเฮาทรงห่วงใยแค่ลูกในท้องจือฟูคงไม่สนใจชีวิตของเว่ยชิงหรอกเว่ยชิงถูกจับตัวไปก็เพราะข้าเช่นนั้นคงมีแต่ข้าที่ช่วยเว่ยชิงได้ตอนแรกข้าคิดจะเก็บเขาไว้อีกสักพักแต่เมื่อฮ่องเต้รีบเสด็จกลับเช่นนี้เราไม่มีทางเลือกรีบให้ฮั่นหยางสั่งคนจัดการโดยเร็วเจียวเอ๋พอถึงตอนนั้นสนมเว่ยย่อมเสียคันเป็นแน่แล้วตำแหน่งฮองเฮาของเจ้าจะไม่สั่นคลอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลย
แค่รอดูผลก็พอแล้วองหญิงโต้ฮงเฮาสนมเว่ยเราไม่อาจหยุดสนมเว่ยได้พวกข้าไม่กล้าแตะต้องเนิงถวายบังคมฮองเฮาและองหญิงต้องสนมเว่ยเจ้ากำลังตั้งครรภ์เชิญตามสบายเถอะข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องคำนับฮองเฮาตอนที่ตั้งครรภ์เจ้าควรพักผ่อนอยู่ที่ตำหนักหม่อมฉันไม่อาจกินอิ่มนอนหลับอยู่ที่ตำหนักได้หม่อมฉันนึกถึงงานเลี้ยงที่ฮองเฮาทรงเมตตาจัดให้นึกถึงสัญญาที่ฮองเฮาตรัสไว้ต่อฮองไทเฮาว่าจะปกป้องลูกของหม่อมฉันเช่นนั้นจึงมาทูลขอความช่วยเหลือสนมเว่ยเจ้ารู้สึกไม่สบายหรือเจ้าควรรีบกลับไปพักผ่อนเราจะเชิญหมอหลวงมาดูแลเจ้าทูลหลิงเชิญหมอหลวงหม่อมฉันเกรงว่าหมอหลวงคงช่วยไม่ได้ถ้าหมอหลวงยังช่วยเจ้าไม่ได้แล้วพวกข้าจะช่วยได้อย่างไรหม่อมฉันเชื่อว่าฮองเฮาเองทรงทราบแล้วที่เว่ยชิงน้องชายหม่อมฉันหายตัวไปนั่นทำให้หม่อมฉันทุกข์ใจนะหม่อมฉันเป็นห่วงจนเกรงว่าจะส่งผลต่อลูกในท้องสนมเว้ยเจ้าต้องการอะไรกันแน่ฮองเฮาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและทรงเป็นลูกแท้ๆขององค์หญิงโต้เสด็จป้าของฮ่องเต้มีอำนาจมากล้นหม่อมฉันขอร้องพวกท่านช่วยน้องชายหม่อมฉันกลับมาด้วยเพคะพี่น้องข้าวมาแล้วกินข้าวกินข้าวข้าวโอ้ยกำลังหิวเลยพี่ยายกินข้าวกันนี่ข้าก็หิวนะขอข้ากินหน่อยสิพี่ยายให้เขากินด้วยป่ะเจ้าน้อยสั่งมาวันหนึ่งตัดมืออีกวันตัดหูแล้วก็ข้าทิ้งมันจะต้องตายอยู่แล้วใจกินได้เสียข้าวสุกทำไมเร็วข้าวขยับข้าข้าสั่งราชองครักษ์ของฮองเฮาและกำลังคนเท่าที่หาได้ในการตามหาน้องชายของเจ้าหากมีความคืบหน้าจะให้คนไปแจ้งเจ้าที่ตำหนักหม่อมฉันเกรงว่าจะมีแต่ข่าวการตายของน้องอาจไม่เป็นเช่นนั้นสนมเว่ยเจ้ามีจิตใจดีงามฟ้าย่อมไม่ทอดทิ้งคนดีน้องชายเจ้าย่อมไม่เป็นอะไรหากพระองค์ทราบว่าฟ้าไม่ทอดทิ้งคนดีเหตุใดท่านไม่ทำความดีให้ฟ้าเห็นข้าก็พยายามอยู่ไม่ใช่หรือไงข้าก็อยากทำความดีแต่ชะตาฟ้าลิขิตเจ้าพยายามเต็มที่แล้วข้าเองก็เช่นกันตอนนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของน้องชายเจ้าเองแล้วหม่อมฉันเกรงว่าชีวิตของน้องชายจะตกอยู่ในมือคนชั่วกำลังรอแลกเปลี่ยนกับอีกหนึ่งชีวิตหากเขาถูกคนชั่วจับไปจริงพวกเราคงทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ส่งทหารออกตามหาในขณะที่เรารออยู่ที่นี่ท่านแม่พูดถูกดูเจ้าสิร่างกายอ่อนแอกลับไปรอข่าวที่ตำหนักก่อนเถอะอย่าทำร้ายตัวเองหรือลูกในครรภ์เลยหากเกิดอะไรขึ้นกับเว่ยชิงหม่อมฉันก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ฮ่องเต้เสด็จกลับมาถึงพรุ่งนี้หากฮ่องเต้ส่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นและสืบสวนต้นตอจะต้องพบคนร้ายตัวจริงเป็นแน่คนร้ายไม่ได้อยู่ในตำหนักนี้เจ้าจะใส่ร้ายเราด้วยการอยู่ที่นี่เหรอหม่อมฉันไม่กล้าเพียงแต่ผู้ที่จะพบเว่ยชิงได้มากที่สุดคือฮ่องเฮาและองค์หญิงต้องหม่อมฉันจะรออยู่ที่นี่เพราะรู้สึกอุ่นใจข้าไม่รู้สึกเช่นนั้นจะพูดจายอกย้อนมันใส่ร้ายพวกข้าจะชัดข้าเป็นฮองเฮาข้าไม่ให้เจ้าอยู่ที่นี่ข้าขอสั่งให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้หม่อมฉันจะรอน้องชายอยู่ที่นี่หากน้องหม่อมฉันไม่กลับมาหม่อมฉันจะขอตายพร้อมลูกในตำหนักเจียวฟางแห่งนี้